ต้องบอกว่าวันนี้เรามีพิธีการพิเศษนะคะเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์เราจึงมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับงานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธไสยาสน์หรืองานสงกรานต์วัดพระเชตุพนประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เน้นมาตรการป้องกันความปลอดภัยเป็นสำคัญดิฉันจึงขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการกันเลยค่ะ